หนูเฮงค่ะแฟนสาวเปิดตัวครั้งแรกทำพ่อเฮงอึ้งหนักน้องสาวลุกหนีหนูเฮงค่ะแฟนสาวว่าที่พี่สะใภ้เปิดตัวกินข้าวกับครอบครัวเป็นครั้งแรกทำพ่อเฮงอึ้งหนักมากด้านน้องสาวสองคนถึงขั้นลุกหนีถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จจากการทำ YouTube เป็นอย่างมากสำหรับโง่เฮงอัครพงศ์ศักดิ์ลูกชายคนโตของนักแสดงตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงและมีน้องสาวคนสวยอีกสองคนน้องพลอยบนนพอและน้องพลอยมงกุฎเพชรล่าสุดหนูเฮงอยากจะทำเซอร์ไพรส์คุณพ่อเฮงซะหน่อยงานนี้เจ้าตัวพาแฟนสาวว่าที่พี่สะใภ้ลูกคนหนูมาเปิดตัวกินข้าวกับครอบครัวทั้งพ่อเฮงและน้องสาวสองคนเป็นครั้งแรกซึ่งของหนูเฮงพาแฟนไปเปิดตัวกับน้องสาวทั้งสองคนและคุณพ่อเฮงแล้วนั้นด้านพ่อเฮงชวนทานอาหารสูตรเด็ดของบ้านอย่างส้มตำแต่ทางแฟนสาวของโหนเฮงกลับทานไม่เป็นจึงขอเป็นสเต็กหรือสปาเกตตี้แทนทำเอาคุณพ่อเฮงถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะตอบกลับว่ามีในขณะที่โง่เฮงพูดเสริมว่าแฟนไม่ค่อยได้กินส้มตำเพราะน้องเพิ่งกลับจากเมืองนอกได้ 4-5 เดือนเองเรียนจบจากที่อเมริกาซึ่งวันนี้ก็ให้แฟนลองทานส้มตำไปก่อนแล้วค่อยพาแฟนสาวไปกินสเต็กข้างนอกบ้านอีกทีอีกทั้งยังพูดกับพ่อเท่งอีกว่าถ้าคบนานแต่งเลยบอกเลยว่าชอบแนวนี้ชอบสป็อกแบบนี้และแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารอย่างส้มตำซึ่งแฟนสาวของโง่เฮงก็กินส้มตำอย่างกล้ากลัวจากนั้นก็ถึงเวลาที่ใกล้จะเฉลยความจริงแฟนสาวของโง่เฮงจัดหนักทั้งปั้นข้าวเหนียวและจกส้มตำคำใหญ่ทำเอาพ่อเฮงถึงกับอึ้งหนักมากก่อนแฟนสาวของโง่เฮงจะจัดหนักยิ่งกว่าเดิมด้วยการเรือกลางวงที่ทุกคนกำลังทานส้มตำอยู่เล่นเอาน้องสาวทั้งสองคนลุกหนีเลยทีเดียวโดยในระหว่างทานส้มตำอยู่นั้นแฟนโง่เฮงขอตัวไปเข้าห้องน้ำด้านโง่เฮงขอความเห็นคุณพ่อเท่งด้านคุณพ่อเท่งเผยว่าลูกคุณหนูบ้าบออะไรซัดส้มตำขนาดนั้นและแล้วถึงก็ช่วงเวลาเฉลยความจริงว่าน้องคนนี้ไม่ใช่แฟนของโหนเฮงแต่ให้น้องมาแกล้งคุณพ่อเฉยๆนั่นเองขอบคุณ YouTube แก๊งบาทีเอ็ม ฟันธรรมสถานวิโมกศิวาลัยรุกที่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อวานเก็บเงินย้อนหลัง14ปีกรมธนารักษ์ชี้ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยรุกพื้นที่พิจารณาเรียกเก็บค่าเสียหายย้อนหลังอ้างหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้อยากตั้งสถานปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยชาวบ้านแจกทุนการศึกษาเด็กเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่22มีนาคมที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์พลตอมนิตสิริรัตนากุลผู้บัญชาการพลพัฒนาที่1พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นอำเภอสวนผึ้งเพื่อเข้าตรวจสอบการบุกพื้นที่ราชพัสดุของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่มาถึงทุกฝ่ายได้เข้าหารือกันโดยมีพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสผู้ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเป็นตัวแทนพระสงฆ์เป็นผู้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้มีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลับพบว่ามีการจดทะเบียนจริงแต่เป็นสถานที่อื่นไม่ใช่พื้นที่แห่งนี้แต่เป็นวัดท่าไม้โดยอ้างว่าเป็นมูลนิธิเดียวกันแต่ทางเจ้าหน้าที่แย้งว่าไม่สามารถกระทำการเช่นนี้ได้ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องจึงได้อธิบายการจัดตั้งเป็นวัดตั้งแต่แรกซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลในการตั้งเป็นวัดไม่ได้เนื่องในพื้นที่มีวัดอื่นอยู่ใกล้เคียงพื้นที่แล้ว
ซึ่งตามเงื่อนไขต้องมีระยะห่าง5กิโลเมตรขึ้นไปทางวัดจึงขอเปลี่ยนมาเป็นการจัดตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่จึงถามต่อว่าเหตุผลที่ต้องสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมคืออะไรพระปัทภพงศ์จึงตอบว่าเป็นความประสงค์ของพระอาจารย์อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เนื่องจากพระอาจารย์อุเทนสุขภาพร่างกายเริ่มไม่แข็งแรงจึงอยากตั้งแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการแจกของแจกทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านทั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงถามพระว่าได้มีการยื่นเอกสารขอเช่าหรือสอบถามขั้นตอนในการใช้พื้นที่หรือพระปัณพงศ์ตอบว่าเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเป็นคนดำเนินการโดยระหว่างสอบถามเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ได้ตอบสอบข้อมูลพบว่าในระบบเพิ่งจะมีการมาขอยื่นเอกสารเช่าพื้นที่เมื่อวานนี้ส่วนทางด้านอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวต่อว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบเพราะเข้าข่ายกระทำความผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นจึงให้พระปัทภพงศ์เดินพาชี้จุดไปดูตามที่ต่างๆภายในธรรมสถานโดยเจ้าหน้าที่ได้นำภาพถ่ายทางอากาศมาร่วมตรวจสอบด้วยพระปัทภพงศ์กล่าวถึงประเด็นที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิยื่นหนังสือเปลี่ยนจากผู้เช่าสถานที่ให้เป็นผู้เช่าเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่จะดำเนินการขอตั้งเป็นมูลนิธิซึ่งแต่เดิมที่นี่ก็เป็นมูลนิธิและเคยขอยื่นเรื่องไปแล้วขณะนี้ดำเนินการในนามมูลนิธิอยู่ที่วัดท่าไม้สำหรับปัญหาการรุกที่ดินราชพัสดุพระอาจารย์อุเทนกล่าวว่าให้ตอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในธรรมสถานวิโมกศิวาลัยมีโยมที่มีจิตศรัทธาเป็นผู้ถวายสถานที่มาให้สร้างธรรมสถานโดยไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกส่วนที่มีปรากฏอายุเวณในประวัติว่าตระกูลสีทองสุขที่ถวายพื้นที่ให้สร้างเป็นใครเรื่องนี้ไม่ทราบเพราะเพิ่งมาจำวัดเมื่อ3ปีที่แล้วส่วนจะกังวลใจหรือไม่หากการรุกพื้นที่จะทำให้มีการย้ายหรือเรื่อถอนขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อมาหลังจากใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงในการเดินตรวจสอบภายในธรรมสถานนายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าผลการตรวจสอบว่าจากการเช็คข้อมูลอย่างละเอียดพบว่าธรรมสถานได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องจึงให้คำแนะนำกับทางพระสงฆ์ว่าจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยต้องยื่นขออนุญาตเช่าพื้นที่กับกองพลทหารพัฒนาที่1โดยเร็วที่สุดและเมื่อหนังสือมาถึงกรมธนารักษ์ก็จะพิจารณาว่าพื้นที่ค่าเช่านั้นอยู่ในเรทราคาเท่าไหร่หากได้รับการอนุญาตก็จะเริ่มเรียกเก็บค่าเช่ารายปีตามระเบียบของกรมธนารักษ์และจะพิจารณาเรียกเก็บค่าเสียหายย้อนหลังตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2551ซึ่งพบว่าสถานที่ธรรมสถานมีพื้นที่ทั้งหมด38ไร่ซึ่งพบว่าบางส่วนได้แบ่งให้ชาวบ้านเช่าเป็นพื้นที่อาศัยและทำการเกษตรส่วนกรณีสังคมสงสัยว่าทำไมราชการถึงปล่อยเวลาร่วงเลยมาเกือบ14ปีโดยที่ไม่มีการตรวจสอบอธิบดีตอบว่ามีการตรวจสอบเป็นระยะแต่สถานที่แห่งนี้มีการยื่นขอก่อสร้างเป็นวัดแต่ไม่มีใครทราบว่าเป็นการมายื่นขอเป็นมูลนิธิในภายหลังซึ่งเพิ่งได้มายื่นเรื่องขอเปลี่ยนเมื่อวานที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของการก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตต้องสอบถามข้อมูลจากราชการส่วนท้องถิ่นว่าเหตุใดจึงปล่อยให้มีการก่อสร้างซึ่งตามหลักกฎหมายถือว่าสถานที่แห่งนี้ทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของการดำเนินคดีจะมีการอลุ่มอล่วยโดยหากดูจากเจตนาพบว่าทางธรรมสถานไม่ได้หาผลประโยชน์จากการจัดตั้งสถานที่จึงให้คำแนะนำให้รีบดำเนินการให้ถูกต้องด้านพลตรีมนิษฐ์กล่าวว่าที่ผ่านมาทราบเรื่องมาตลอดว่าสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นวัด
แต่เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมจากนี้ให้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ภายใน30วันหากไม่รีบดำเนินการก็จะพิจารณาแจ้งหนังสือเตือนแล้วภายในอีก1เดือนหากไม่ดำเนินการก็จะพิจารณาโทษจากเบาไปหนักพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสกล่าวต่อว่าหลังจากที่กรมทานรักเข้าตรวจสอบภายในธรรมสถานโดยระบุว่าสบายใจขึ้นได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการตามเอกสารที่กรมธนารักษ์แจ้งไว้เตรียมแจ้งเรื่องเอกสารโดยให้ติดต่อประสานกับกรมธนารักษ์ที่ผ่านมาก็ดำเนินการอยู่ส่วนการจ่ายเงินค่าเช่าย้อนหลังตั้งแต่ปี2551ก็อยู่ที่หลวงพี่อุเทนจะเป็นผู้ดำเนินการสำหรับกระแสที่ว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาหรือไม่พระปัทภพงศ์บอกว่าไม่เกี่ยวกันก่อนที่จะเดินเข้ากุฏินักข่าวพยายามเดินตามสอบถามว่าได้ทราบเรื่องทางโลกหรือโสตอบว่าไม่รู้ส่วนวันพรุ่งนี้โรเบิร์ตและปอจะไปรายงานตัวหรือไม่ก็อยู่ที่ทนายเขาจากนั้นพระปัทภพงศ์ปุญญวังโสได้โชว์สำเนาทะเบียนบ้านเลขที่59/9หมู่7โดยมีชื่อหมู่บ้านว่าสำนักสงฆ์โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่6มิถุนายน2551